วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9 มีนาคม พุทธศักราช 2567ครับเรามาอยู่ที่สถานีรถไฟสาลายาครับจอดเทียบในชานชาลาที่2ครับขบวนรถธรรมดาที่261ปลายทางหัวหินและสวนสุปฏิพัฒน์ครับ CEA 4537ครับทำขบวน261ในวันนี้ตอนนี้นะครับเวลา10:20 นะครับเรามาอยู่ที่สถานีสารยาครับครับบริษัทโทรศัพท์ขณะนี้ได้เวลาขบวนรถธรรมดาขบวนที่261ขบวนที่261เส้นสถานีกรุงเทพฯไปส่วนสุขุมวิทเที่ยวเวลา10:20ออกจากสถานีครับบริษัททุกคนใช้บันไดที่ลงลงประกอบขบวนรถที่เดินทางและอย่างที่ลงขบวนรถตรวจก่อนเป็นวันเสาร์ที่อย่างนี้นะฮะจะใช้เป็นรถจักรพร้อมด้วยรถพ่วงทำขบวนครับส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นจะใช้เป็นรถดีเซลรางทำขบวนนะฮะสวัสดีครับขบวน261ออกสารยาครับเป็นอาคารสถานีรถไฟสาลายานะครับเรามาดูนี้กันสักหน่อยนะครับสถานีรถไฟสาลายานะฮะตั้งอยู่ที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับโดยเป็นสถานีแรกนะถ้าเราออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะออกจากกรุงเทพมหานครเที่ยงนี้ก็จะเป็นสถานีแรกในเขตจังหวัดนครปฐมนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นนะครับสถานีสุดท้ายในเขตกรุงเทพมหานครนั่นคือสถานีสารธรรมศพครับเป็นสถานีข้างเคียงนะฮะแล้วก็สถานีถัดไปฮะสถานีวัดสุวรรณครับที่นี่สาลายาครับ10:30 นครับขับรถที่กำลังเข้าสถานีสาลายาในชานชาลาทางที่1เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่252จากประจวบคีรีขันธ์ครับสารโสดทราบที่นี่สถานีสารยาผู้โดยสารมีความประสงค์ลงสถานีสารยาบนนั้นสิ่งของธรรมดาของท่านนำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนค่ะสมมติรถจอดที่ชานชาลาที่1เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่252ขบวน252จากประจวบคีรีขันธ์ครับพร้อมปล่อยออกจากสารยาแล้วสองจากประจวบคีรีขันธ์ครับออกจากสารยานแล้วขอบคุณพนักงานป๋าด้วยนะป๋าพนักงานรักษารถนะขอบคุณมากมากครับไปแล้วครับขบวน252ครับวันนี้นะเรามากันที่สถานีรถไฟสาลายานะครับปกติแล้วตอนนี้นะ10:33รถนั้นจะไปกันหมดแล้วนะครับแต่สังเกตนะเมื่อสักครู่ช่องความล่าช้าของขบวนรถนะฮะวันนี้รถล่าช้ากันมาหมดเลยนะครับโดยขบวนแรกที่จะมานี่นะเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่86จากนครศรีธรรมราชครับวันนี้ล่าช้าไป325 นาทีครับหรือว่า5 ชั่วโมงครับอีก22 นาทีเลยทีเดียวครับอีกประมาณ20 นาทีจะเข้าสารยานะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับรถล่าช้ากันหลักร้อยเลยทีเดียว
200-300นาทีนะครับนี่86ช้าหนักสุดนะตอนนี้ตามมาด้วย84 32 38นะสิบนาฬิกา53นาทีครับขณะนี้ขบวนด่วนขบวนที่86จากนครศรีธรรมราชครับล่าช้าไป320นาที5ชั่วโมง20นาทีนะเข้าศาลายาครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะทำไมล่าช้าท่านผู้ชมลองสังเกตริ้วดูก่อนฮะมีอะไรที่เปลี่ยนหรือแปลกไปนะเป็นสาย5212ลองดูริ้วดีๆนะฮะว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือแปลกไปนะนี่นะบพหแล้วไหนรถนอนจะประกาศชั้นที่1นะขบวนรถควรตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากขบวนรถถูกต้องครบถ้วนครับเดี๋ยวแอดมินจะเฉลยให้ก็ได้นะครับขบวน86ที่ล่าช้าถึงขนาดนี้นะเนื่องจากว่ารถนอนปรับอากาศชั้นที่1ที่หายไปนะนั้นเพลาร้อนนะนั่นคือล้อเป็นไฟเลยนะซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถนะครับต้องตัดออกแล้วก็กีดขวางการเดินรถนะครับทำให้ขบวนรถสายใต้ขบวนอื่นๆที่ตามหลังขบวน86มานั้นล่าช้าตามไปด้วยนะครับสายใต้ในวันนี้นะฮะรอดเพียงแค่ขบวน44ขบวน68เท่านั้นนะครับส่วนขบวนอื่นหลังขบวน86ไปคือช้าหมดเลยนะครับนี่ก็คือต้นเรื่องนั่นเองนะฮะขบวน86นะครับตอนนี้ออกจากศาลายาแล้วครับล่าช้าไป320นาที5ชั่วโมงกับ20นาทีครับยาแล้วครับขบวน86จากนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีครับขบวนต่อไปครับขบวน84นะฮะนี่นะครับจะเข้าแล้วขณะนี้ขบวนรถด่วนที่84จากสถานีกลางกำลังขบวนเข้าจอดเทียบสถานีกลางที่1ในทางหน้าสถานีครับเวลา 11:30 นาทีครับขบวนรถด่วนขบวนที่84จากตรังครับกำลังเข้าสู่สถานีศาลายาช้าไป300นาทีถ้วนนะฮะจากเดิมที่จะต้องถึงตอน 6:30 ตอนเช้านะครับเนี่ยเข้า 11:30 ช้าไป5ชั่วโมงครับ USY 5248ขบวนรถตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากขบวนรถถูกต้องครบถ้วนครับขบวน84ที่ศาลายานะครับเวลาปล่อยขบวนรถด่วนขบวนที่84จากตรังออกจากศาลายานะครับช้าไป5ชั่วโมงนะ300นาทีจากศาลายาไปแล้วยังส่งผู้โดยสารที่สถานีบางบำรุและปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ต่อไปครับนอปอมาเลข1005นะครับ
พัดลมชั้นที่2ก็ 2,000 เช่นเดิมนะเช่นเคยเสริมมานะ 2,000 ดีแล้วครับขบวน 8C ออกสารยาครับช้าไป5ชั่วโมงส่วนทางผู้โดยสารมีผู้ที่ขอบทางลาทางที่1และ2และในภาพผ่านมาทั้งสองทางลาบนรถนอนทางลาจากรถครับในทางลาที่2รถพิเศษทางเมืองที่115ปลายทางสถานีพหลโยธินและขบวนรถเร็วที่72ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพฯนี่นะโอ้โหรถเข้าร่วมกันขบวนที่2จากสุไหงกะโลกครับเข้าศาลายาครับช้าไป312นาทีนะตรวจทราบที่นี่สถานีสารยาที่นี่สถานีสารยาก็ลงจากขบวนรถตรวจสอบขอทำรับของท่านที่จะมีตัวมาตรวจสอบขบวนรถถูกต้องขบวนรถครับขบวนรถที่จอดเทียบในทางที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วที่1172นะสองขบวนนะครับที่สารยานะด้านซ้ายมือขบวน1115ด้านขวามือขบวน172นะครับวันนี้ปล่อยขบวน1115ไปแล้วนะใกล้เวลาปล่อยขบวน172นะครับปล่อยครับปล่อยช้าไป312นาทีนะครับ5ชั่วโมงกับอีก12นาทีนะตอนนี้12นาฬิกา5นาทีโดยประมาณนะครับช้าไป5ชั่วโมง12นาที312นาทีนั่นเองครับนาฬิกา15นาทีครับโดยพิเศษทักษิณารัตน์ที่32จากชุมทางใหญ่ครับเข้าศาลายาล่าช้าไป285นาทีครับ4ชั่วโมงกับอีก45นาทีที่สถานีสารยาหรือที่สถานีสารยาก่อนลงจากขบวนรถตรวจสอบของสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมาลงจากขบวนรถถูกต้องขบวนครับ
ียนะครับชาไป285นาทีครับกระบวน32ขบวน38กำลังเข้าครับ2:30นาทีช้าไป245นาทีครับโอ้โห5216นะสีใหม่สวยงามขบวน38และ46ครับล่าช้าไป245นาทีครับเวลา 13:00 นครับขบวนพิเศษสินค้าขบวนที่985 985จากกรุงเทพฯบรมพงษ์ปลายทางสุไหงโกลกเพราะสินค้าหีบห่อวัตถุนะก็หมอใส่ไม่รับส่งผู้โดยสารนะครับท่านที่มารอรับแก้วมีของท่านเดินทางมากับผู้โดยสารทางไกลขบวนสุดท้ายครับ170ขบวนที่70ต้นทางสถานีรามและทางสถานีการสุขเทพอภิวัฒน์ปล่อยขบวน985ไปแล้วครับขณะนี้ขบวนรถเร็วที่170จากเวลากำลังขบวนเข้าสู่สถานีทางตาทางที่1700สถานีครับรถเร็วขบวนที่170เนี่ย0จากสถานียะลาไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เข้าศาลายาครับวันนี้ช้าไป180นาที3ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเป็นขบวนรถโดยสารทางไกลขบวนสุดท้ายแล้วนะฮะนี่หลังจากที่เราชมตั้งแต่ขบวน86นะขบวนต้นเรื่องนะนี่ก็ขบวนสุดท้ายครับเดสตูอ๋อ
สถานีศาลายาก่อนลงจากขบวนรถตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่จะติดตัวมานำลงจากขบวนรถถูกต้องครบถ้วนครับนี่ก็บพห. 60นะครับเตรียมลอยออกจากศาลายาครับ 170 เวลาปล่อยขบวนเร็วขบวนที่ 170 170จากสถานียะลาเร็วทางไกลขบวนสุดท้ายครับออกจากสถานีศาลายาครับครับ170ออกจากศาลายาครับวันนี้รถล่าช้ากันเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าจากเหตุที่ขบวน86นะครับรถนอนปรับอากาศชั้นที่1ของขบวน86ได้ล้อเผาร้อนนะครับเผาร้อนทำให้ถ้าเกิดว่าถ้าปล่อยให้วิ่งฝืนวิ่งต่อไปนะครับจะเกิดอันตรายได้นะฮะโดยเหตุนี้แล้วจึงทำการตัดรถเอาไว้นะครับแล้วทำให้กีดขวางขบวนอื่นๆนะครับที่ตามหลังขบวน86มาซึ่งผู้รอดนะผู้รอดจากสถานการณ์นี้นั่นคือขบวน44ขบวน168นะครับที่ล่าช้าไม่เยอะนะฮะก็รอดไปนะครับส่วนตั้งแต่ขบวน86ลงมานะติดกันหมดเลยนะครับรถช้ากันทั้งนั้นเลยแล้วก็มาถ่ายที่สถานีรถไฟศาลายาครับซึ่งผู้โดยสารของขบวน86นะครับรถนอนปรับอากาศชั้นที่1ก็มีการขนถ่ายทางรถยนต์นะฮะล่วงหน้าไปนะฮะก็เป็นการเยียวยาผู้โดยสารนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอจากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ